ก็พอดีไปบ้านเพื่อนชื่อคุยอะฮะก็กำลังไปส่งเพื่อนเขาจะกลับไปเรียนต่อที่สวิสก็เจอติ๊กที่นั่นแล้วก็ครั้งแรกแล้วก็เลยชอบขึ้นมาคุยก็ไม่ได้บอกอะไรก็เจอวันนั้นก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้คือใครอะไรเงี้ยก็บอกว่าชื่อติ๊กอะไรเงี้ยเปิดสายก็ครั้งแรกก็ชอบเลยก็เป็นคนดูดีนะสวยก็คบกันเป็นเพื่อนก่อนตั้งหลายปีแล้วก็ตกลงมาเป็นแฟนกันจริงๆติ๊กเขาเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วนะแล้วก็เราคบกันมานี่ก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยจะมีแบบงอนๆบ้างก็นิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่มีทะเลาะกันเลยคือเคยคุยกันไว้ตั้งแต่เป็นแฟนแรกๆแล้วอะก็ความรู้สึกที่เห็นครั้งแรกก็คือแบบก็ผู้หญิงคนนี้ถ้าเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยนี่แหละเป็นความรู้สึกครั้งแรกที่เจอนะครั้งแรกเลยอะก็อันนั้นผมก็ทำตามที่คิดไว้เรา มีเพื่อนคนเดียวกันนะคะตั้งแต่สมัยที่เรียนย้อนกลับไปตอนตั้งแต่ช่วงที่เรียนที่สวิสค่ะติ๊กกับโรงเรียนที่เมืองเดียวกันซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีคนไทยเท่าไหร่แต่บังเอิญว่าเราได้ไปเมืองที่มีเพื่อนคนนี้ชื่อขลุ่ยซึ่งเขาอยู่ยาวมากอยู่มาน่าจะประมาณ8ปีได้คือโรงเนี่ยเขาเรียนไฮสคูลแล้วเขาก็กลับมาเมืองไทยส่วนติ๊กจบไฮสคูลเมืองไทยแล้วค่อยไปเรียนก็เลยสวนกันเหมือนเราก็ได้เห็นกันจากรู้จักกันผ่านจากเพื่อนคนนี้โดยที่ไม่ได้เจอกันนะคะมาประมาณช่วงแรกๆก็สัก 2-3 ปีขลุ่ยเอารูปให้ดูว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้เพิ่งกลับไปเสียดายเธอไม่ได้เจอเขาเป็นเพื่อนที่สนิทมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เห็นจากรูปคุณลงก็ไม่เหมือนตอนนี้เลยคือผมยาวคือเหมือนฮิปปี้อะค่ะแบบคนละเรื่องกับภาพปัจจุบันคราวนี้พอเวลาผ่านไปที่เรียนจบกลับมาขลุ่ยเขาก็จัดงานเลี้ยงที่บ้านก็เลยได้เจอกันที่บ้านเขาก็แนะนำเป็นทางการคุณลงก็เปลี่ยนลุคไปแล้วกลายเป็นแบบที่เห็นในตอนนี้ก็ค่อยๆทำความรู้จักกันเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะวันจากวันแรกลงเขาเป็นคนพูดน้อยก็แต่เขาเป็นคนสม่ำเสมอแล้วก็เราก็คุยกันมาเรื่อยๆอะค่ะก็นัดเจอกันบ้างทานข้าวลงเป็นคนคุยไม่ค่อยเก่งค่ะก็เลยเหมือนกับเวลาเขาโทรมาหาก็จะไม่ค่อยเขาไม่ค่อยพูดอะไรคือถามว่าทำอะไรอยู่ถามคำถามเดิมๆค่ะให้เราเล่าซะมากกว่าเขาเป็นคนน่ารักอะค่ะคือเป็นคนจิตใจดีรักเพื่อนฝูงหมายถึงรักเพื่อนเราด้วยแล้วก็รักครอบครัวรักสัตว์ด้วยค่ะคืออยู่กับเขาแล้วก็อบอุ่นค่ะไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจเลยก็น่าอยู่ด้วยค่ะมันเป็น13ปีที่มีความสุขค่ะคือต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกันเลยคืออยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นแล้วก็แฮปปี้อะค่ะก็คุยกันมาเรื่อยๆจริงๆแล้วว่าวันนึงถ้าเรามีครอบครัวมันคงเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากค่ะแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่พร้อมก็คงได้มีวันนั้นนะคะมันนานมากอะเนาะพูดถึงคือเอางี้ดีกว่าเป็นความสม่ำเสมอของเขาที่เขาทำให้เราเขาโทรมาปลุกเราทุกเช้าเพื่อให้ไปทำงานคือไปทำงานตอนเช้าต้องตื่น7โมงใช่ไหมคะเขาทำอย่างนั้นมา10ปีอะทุกจันทร์ถึงศุกร์เขาต้องโทรมาปลุกเราซึ่งเราไม่เคยบอกเขาทำนะคะแต่คือเขาทำได้โดยที่ไม่ขาดไม่มีสักวันที่จะไม่โทรมาคือก็เป็นความประทับใจที่ว่าเขาก็รักเราอะก็เต็มที่อะค่ะอยากให้เขาดูแลสุขภาพเพราะรู้สึกว่าช่วงหลังๆเขาทำงานเยอะแล้วก็อาจจะมองผ่านเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอนาคตคือสุขภาพเขาก็ผู้หญิงคนนี้ถ้าเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยนี่แหละเป็นความรู้สึกครั้งแรกที่เจอนะมันเป็น13ปีที่มีความสุขค่ะเขามาทำให้ชีวิตเรา complete แล้วก็มีความสุขมากขอบคุณที่รอมานานที่ทนรอแล้วก็รักนะแค่นั้น